ากให้ทำ Corgi Sport Day อีกได้ไหมคะพี่มาร์ชมีวิธีมูฟออนจากคนรักเก่าได้ยังไงคะตอนนี้พี่มาร์ชเคยทำอาหารเมนูไหนที่คิดว่าอร่อยสุดคะพี่มาร์ชคิดว่าแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่จะมีลูกกี่คนคะก็คือตอนนี้แหละตอนนี้ต้องมีภาพสวมแหวนตัดสูทถ่ายพรีเวดดิ้งและแต่งแล้วมาแล้วเหรอพี่ปามาพี่ปามถ่ายอยู่เนี่ยนึ่งๆหูดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลคิวเอ้ยอู๋รอบกัดหูเนี่ยมาขัดจังหวะตายเลยเห็นไหมเนี่ยเกมยันเช้าเลยพี่เนี่ยจริงๆไม่นอนเลยได้คอมใหม่มาพี่เฮ้อนิดนึงพี่จะต้องมีสักเครื่องนะพี่ปิ่นหน้าตาดีป่ะแรงป่ะวะคอมดิผมถ้าผมมันไม่แรงบอกเลยว่าแรงจริงนี่ดูจอครับ144เฮิร์ตบอกเลยว่าเกมยิงๆคิวๆเนี่ยภาพเรื่อยๆคมๆเนี่ยคิวกระจายดูตัวเลขนี่154เฟรมนี่สีนี่ไม่เพี้ยนด้วยค่า sRGB เนี่ย 100% ตัดงานช่องทำงานกราฟิกเนี่ยสบายสบายนี่และคีย์บอร์ดที่ให้มาติดเครื่องนี่เป็น two strike keyboard ตอบสนองความเร็วต่ำกว่า1มิลลิเซคันด์เอาเป็นว่าตัวนี้อยู่ไม่ต้องไปหาซื้อคีย์บอร์ดเพิ่มให้เปลืองดูความคล่องของนิ้วครับนี่และที่สำคัญเนี่ยมีประกันให้ด้วย2ปีเต็มๆแบบ on-site service แล้วก็มี call center เนี่ยให้โทรปรึกษาปัญหาตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงระหว่างเราเอาเครื่องไปซ่อมเนี่ยก็มีเครื่องให้ใช้ครับแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุอีก2ปีเต็มๆล่วงได้แต่ไม่เอาเครื่องเล่นคืนขนาดมือซ่อมกี่ทีก็ไม่คุ้มมั้งเครื่องร้อนตายเลยดูถูกเปล่าร้อนอะไรเอามือมานี่นี่ยังไงเฮ้ยไม่ร้อนว่ะเวลาไข้ขึ้นเนี่ยเอาไปหน้าก็ได้รุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ระบบควบคุมความร้อนแบบใหม่ Cofon 2.0 วัสดุและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นแบบระดับ High End ดูแลและควบคุมความร้อนทั้งเครื่องเลยเล่นให้ตายยังไงเนี่ยก็ไม่ร้อนน็อกรอบ72ชั่วโมงเนี่ยก็ไหวบางคนน่ะไม่ไหวต้องนอนดีว่ะรุ่นอะไรวะเนี่ย Lenovo Legion 5i ไปจัดซะงั้นรับเครื่องนึงครับจ่ายเงินตรงไหนครับเอ้ยอะไรไม่ได้นี่ของผมพี่ไปหาซื้อเอาเองไปทำงานดีกว่าพี่ปามายังพี่ปาใช่วันนี้ง่วงนอนหน่อยมาทำงานให้ตาอ่ะนะเดี๋ยวจัดการให้หมดอันติมาด้วยเฮ้ยเราต้องไปแอทแทคมาแล้วว่ะในคิวเจ๊รู้เหมือนถ่ายจออยู่คิวหน่อยนี่คิวอะไรพี่เนี่ยเละอยู่เนี่ยอ้าวลูกตึกตายแล้วมองดูตัวเองตกไปอย่างเศร้าใจอ่ะหน้าไม่ได้จริงจังสวัสดีอีกสักครั้งนึงอย่างเป็นทางการนะครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะวันนี้ผมอาจจะไม่สดใสหน่อยเพราะว่าคนมันนอนน้อยวันนี้เนี่ยตามสัญญาเลยคือเราจะมาทำ Q&A กัน Q&A ครั้งที่2คือบางคำถามเนี่ยผมเคยตอบไปแล้วก็ไปย้อนดูกันใน Q&A ครั้งที่1นะครับส่วนคำถามในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะเลือกตอบดูจะพยายามให้เยอะที่สุดนะแต่ถ้ามันไม่ครบก็เดี๋ยวมีครั้งที่3แน่นอนนะจ๊ะอยากให้ทำ Corgi Sport Day อีกได้ไหมคะได้เลยเราบอกไว้ในคลิปแล้วว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะทำแบบยิ่งใหญ่ขึ้นบอกเลยว่าสปอนเซอร์นะครับที่ต้องการสนับสนุนเกี่ยวกับกีฬาของสัตว์หรือของคนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัขจองกันได้เลยนะครับผมจะจัดอีกปีหน้าเราจะมี Corgi มาชุมนุมกันมากกว่าเดิมรอบละปีแล้วกันเนาะอันนี้รีวิวสกินแคร์หน้าให้ดูหน่อยค่ะขอ3ตัวจริงๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยถ้าใครดูมาตลอดเนี่ยคือก็จะสามารถเห็นได้แล้วแหละลองไปหาดูสักคลิปนึงแล้วก็พอดูเอามันเห็นค่อนข้างชัดเหมือนกันข้อนี้รีวิวพี่เต๋าให้ฟังหน่อยค่ะก็เป็นพี่ชายผิวขาวก็ใช่แล้วเฮ้ยพี่เต๋าก็ชอบเตะบอลไอ้กูก็จะโดนตีนตอนนี้กลับมาเข้าใจว่าเป็นพี่เต๋าเศรษฐพงษ์นะก็เป็นพี่ชายที่ร่วมงานกันมามีความแบบเป็นกันเองชีวิต slow life ในตัวสูงคือถ้าเราต้องการคำจำกัดความของคนที่ใช้ชีวิตอย่าง slow life เนี่ยพี่เต๋าจะลอยมาคนแรกเช่นเต๋าเข้าซีนครับพี่มาทำไมร้องเพลงเพี้ยนคะเอามาจากไหนเนี่ยก็ฉันนั้นกลัวเธอเหงาเปล่าเป็นห่วงเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เพี้ยนพี่มารีวิวบ้านหน่อยค่ะนี่มีอะไรต้องรีวิวมีมุมไหนไม่เห็นบ้างถามจริงเห็นหมดบ้านเห็นหมดบ้านแล้วเอาจริงพี่มาร์ชมีวิธี move on จากคนรักเก่าได้ยังไงคะไม่รู้นะอันนี้ลองแนะนำดูก็ลองคือจริงจริงชีวิตคนเรามันมีหลายส่วนประกอบมาสมมติเราตีว่าเป็นวงกลม 100% นะมันก็จะมีแบบพาร์ทความรักแบบแฟนใช่ไหมครอบครัวงานเพื่อนคือชีวิตเรามีแบบหลายองค์ประกอบคือเราก็สามารถเคลื่อนตัวนี้ไปอย่างอื่นได้อย่าให้แบบความรักเนี่ยมันมาครอบคลุมทั้งหมด 100% ของชีวิตไม่งั้นก็นะพอมันไม่มีมันก็อยู่ยากเราลองแบบมองกว้างๆขึ้นพี่มาร์ชเตะบอลกับใครบ้างคะมีใครบ้างที่สนิท
ทีมเราขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนี่นักเตะที่แบบเพิ่งบรรจุใหม่นะครับคนไม่ค่อยรู้จักหรอกพี่ตูนเอาทีมแล้วพี่บอยดีเมเกอร์อ่ะก้าวจีผมพี่เต๋าพี่แฮกวงแคลสโอ๊บนักนนท์อ่ะไบรท์นี่ไบรท์ไบรท์วิทย์ชวิตไบรท์วชิรวิทย์ลำเพลินนี่มาทุกสายอ่ะลูกทุ่งก็มาอ่ะคือดันวงการมากตอนนี้ก็ทีมใหญ่ขึ้นเราสนิทกันทุกคนเพราะเราคือฟุตบอลนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครแบบเป็นตัวความหวังของทีมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นพี่หนึ่งในนั้นพี่มาร์ทเคยแย่งอาหารพ็อกบาร์เพราะค่ะเฮ้ยต้องแก้มลวกเดี๋ยวนะอ๋อผักลวกกับไก่ต้มใช่ไหมคือมันกินได้แต่ว่าเราไม่ไปแย่งหรอกเพราะว่าเรากินไม่ทันเขาพี่มาร์ทช่วงที่เหนื่อยท้อหมดไฟบ้างไหมคะพี่จัดการกับความรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงคะคือเห็นคำถามแนวนี้มาค่อนข้างเยอะคือรู้สึกแบบคนเบิร์นเอาใช่ไหมช่วงนี้ก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างมันทำให้คนเครียดแล้วก็ท้อนี่แหละแต่ว่าไม่เป็นไรคือพี่เป็นคนแบบคือพี่เป็นคนชอบเสพติดการแข่งขันเลยแต่มันมีข้อดีคือพี่อ่ะชอบเอาชนะแล้วพี่เป็นคนไม่ชอบแพ้คือพี่รู้สึกว่าแบบเวลาเราเหนื่อยเราท้อเนี่ยคือเรารู้สึกได้แต่ว่าเราคิดไว้ตลอดว่าเราห้ามแพ้กับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่แล้วเราต้องเอาชนะมันให้ได้คือลองคิดถึงความรู้สึกตอนชนะสิแล้วมันจะแบบฟินอ่ะแล้วเราจะรู้สึกเหมือนแบบเราพิชิตอะไรสักอย่างหนึ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาไปรับรองว่าทุกอย่างมีทางออกนี่อ่ะข้อนี้พี่มาร์ชเคยทำอาหารเมนูไหนที่คิดว่าอร่อยสุดคะเอาในช่องนี้ใช่ไหมที่เราเคยทำข้าวไข่เจียว ชุดที่พี่มาร์ชใส่ในคลิปที่กินข้าวกับพี่พีชน่าจะชุดเดียวกับที่ใส่ไปเที่ยวออสเตรียเฮ้ยซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่นับชอบมากเฮ้ยเป็นแบรนด์นะครับชื่อว่าอิเซมิยาเกะก็ไปดูกันได้นะครับมีช็อปอยู่ที่ไทยพี่มาคิดว่าแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่จะมีลูกกี่คนคะพี่บอกไปตลอด27ก็คือตอนนี้แหละตอนนี้ต้องมีภาพสวมแหวนตัดสูทถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วแต่งแล้วแต่ชีวิตมันเราก็เลือกไม่ได้นะครับก็เลยที่บอกว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็อย่าไปท้อนะเพราะอะไรมันก็ไม่เป็นไปดังหวังเราจะทุกเรื่องหรอกนี่ก็เหมือนกันก็ไม่เป็นไรคือชีวิตมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าก็เชื่อว่าสักวันมันก็จะได้แต่งพี่มาสามารถพูดได้กี่ภาษาคะก็หลายภาษามากนะคะหวังสีโซปิอาโมเตเกโรซารังเฮโยนี่พี่มาชอบเมนูอะไรที่มาม่าทำที่สุดและอยากให้พี่มาเข้าครัวทำเมนูนั้นกับมาม่าคิดถึงมาม่ามาม่าน่ารักมากค่ะอารมณ์ดีตลกด้วยรู้เลยยิ้มตามตลอดแฮชแท็ก FC มาม่ามาม่าได้ดูคงดีใจนะครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสทำอาหารกับมาม่าอีกแต่ช่วงนี้มาม่าก็พักผ่อนอยู่เดี๋ยวจะหาคลิปหาเวลามาทำอาหารกันจริงๆแบบมาม่าเขายังมีเมนูท็อปฟอร์มีหลายเมนูเลยนี่เกิดไม่ให้นะที่ไม่เคยสอนแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดข้าวต้มเครื่องคือขนมจีนมาม่าเนี่ยกินเข้าไปคำแรกน้ำตาไหลนะร้อนรีวิวพี่เมทัศน์หน่อยค่ะที่เป็นคนใจเย็นมีนิสัยตรงข้ามกับพี่แบบชัดเจนเขาชอบการออกแบบสุขุมไม่ชอบฟุตบอลเอาง่ายก็คือตรงข้ามกับพี่อ่ะเป็นยังไงเรื่องแม่ตรงข้ามวิธีเตรียมเข้าบัญชีจุฬาเลขคือเลขนะครับเลขเอาเลขก่อนละกันประเด็นย่อยคือเลขต้องทำโจทย์ยิ่งทำโจทย์เยอะคือยิ่งดีเหมือนเราเล่นเกมเลยคือสมมุติว่าถ้าเราไม่ฝึกเล่นด่านนี้ให้คล่องแล้วก็จำวิธีหนทางของมันในการเอาชนะไม่ได้โจทย์เลขเหมือนกันเราก็ต้องทำสุดท้ายโจทย์มันก็จะมีแพทเทิร์นของมันแล้วก็ออกมาแล้วก็บิดตัวเลขบิดรูปแบบนี่หน่อยแต่เราก็เคยเจอโจทย์แบบนี้แล้วก็ได้ทำได้ฝึกเยอะที่สุดก็ยิ่งดีตอนนั้นพี่ทำข้อสอบเก่าเอามาฝึกทำเยอะมากพี่ทำย้อนหลังไป15ปีนานผมเตรียมเป็นปีเลยผมแบบผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือโค้งเดียวเป็นจิตเรื่องการแข่งขันถ้าใครติดตามช่องมาผมจะแบบผมจะคิดภาพว่าแต่ผมจะเป็นคนชอบคิดถึงตัวเองตอนแพ้เพราะแบบถ้าเราเอ็นไม่ติดเข้าไม่ได้แล้วเราจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจะไม่เอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นแล้วก็จะทำไม่ได้พี่มาร์ชมีนักแสดงชายต่างประเทศคนโปรดไหมคะมีลีโอนันโดดิคราปิโอครับชอบมากเป็นแบบชอบปาร์ตี้ครับเอ้ยถึงโดนฟ้องไม่ได้ชอบการแสดงเขาจริงๆคือแบบพี่เราดูหนังเขาทุกเรื่องเลยเห็นใช่ไหมแสดงตัวเนี่ยยูทูบเบอร์ก็มันไม่ใช่เหนื่อยมันหนุกนะแต่หนุกแต่บางทีแบบคือเราอ่ะเป็นคนทำแล้วแบบคิดอะไรแบบง่ายๆไม่ค่อยเป็นเว้ยแบบชอบทำอะไรที่มันแบบทั้งวันเต็มวันทุกอย่างเราใส่ให้สุดอ่ะคืออย่างมันมีคลิปนึงที่พี่ไปวิ่งกับพี่ต้นอ่ะแบบที่เอาเทียบอาหารมีแคลอรี่อ่ะคือจริงถ้าเราแสดงอ่ะมันก็จะวิ่งแล้วก็ตัดสลับปุ๊บปุ๊บวิ่งครบแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ก็ต้องวิ่งจริงเพราะพี่รู้สึกว่ามันคือเราจะไม่อยากหลอกคนดูอ่ะมันก็เลยเหนื่อยแต่สนุก
ทำไมเปลี่ยนชื่อช่องจากมาจุเป็นมีนาคมและมีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าคะคือมาจุของเดิมมันชื่อว่ามาจุ YouTube ถูกไหมแล้วก็จะมีรายการคือรายการพี่แบบมาจุนู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่ก็มีรายการอื่นๆเพิ่มขึ้นมาพี่ก็เลยอยากทำให้มันแบบเป็นแบบครอบคลุมมากขึ้นก็เลยจะเปลี่ยนชื่อช่องให้มันแบบไม่ได้เป็นเฉพาะเจาะจงเป็นพี่คนเดียวพี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นมีนาคมเพราะมีนาคมก็มาจากมาร์ทนั่นแหละแต่มันแบบดูเฟรนลี่แล้วก็เป็นมิตรดีมีนาคมมันใกล้ๆแบบมีงานชุมเห็นไหมพอเปลี่ยนมามีงานชุมเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวหรอกตอบไปเยอะมากแล้วจะตอบไม่ครบนะแต่ว่าก็ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวรอ Q&A 3เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่แต่ถามกันมาเยอะอยากจะถามทุกคนกลับบ้างทีนี้ก็ตอบคำถามนั้นมาหน่อยว่าอยากจะรู้ว่าชอบผลงานอะไรของเราที่สุดและเพราะอะไรบทบาทไหนยังไงก็เล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากที่ติดตามกันมาแล้วก็นั่งฟังจนครบทุกคำถามเลยนะจ๊ะอ่ะก็คำถามไหนที่ไม่ได้ตอบนะก็ไปย้อนดูกันได้นะครับใน Q&A ครั้งที่1แล้วก็ Subscribe ช่องมีนาคมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาจุไปก่อนสวัสดีจ้า